สวัสดีครับมาพบกับแม่มะลิอีกเช่นเคยครับมื้อนี้แม่มะลิสิย่ำไข่บ่แม่จ้าย่ำไข่ย่ำไข่ย่างมะตูมบ่แม่ไข่นี่เป็นไข่เป็ดต้มแล้วนะแม่เนาะจ้าส่วนผสมของเฮาก็มีหอมหัวใหญ่มีมะเขือเทศแล้วก็เขาเอิ้นหยังแม่หอมแดงบ่หอมแขกหอมแขกผักชีครับต้นหอมผักตั้งโอบ่แม่แม่จ้ะตั้งชายตั้งชายน้ำตาลชูรสน้ำปลาครับแล้วก็มีพริกนี่ไปโขกแล้วพริกมันก็โขกพริกกับหยังพริกอย่างเดียวจ้ะพริกอย่างเดียวครับแล้วก็มีไข่ไข่ต้มเดี๋ยวเฮาพายเตียให้แม่โขกก่อนเออโขกพริกกันจ้ะน้ำพริกไปโขกเลยจ้ะโอเคนะพ่อจ้ะแม่กับพาเครื่องใครปรุงน้ำย่ำในโขกเลยบ่แม่หรือน้ำย่ำอ๋อเอาน้ำย่ำขึ้นมาปรุงอีกเทียจังราดแม่นบ่แม่เคยเฮ็ดอยู่เด้นะพ่อน่ะจ้ะแต่ว่าเฮาเฮ็ดไข่ไก่ใส่ไข่เป็ดก็คือแต่ว่าบ่รู้ล่ะไข่เป็นยางมะตูมเลยมันมีเทคนิคการต้มอยู่ครับยางมะตูมต้มจังได๋ให้เป็นไข่ยางมะตูมจ้ะเดี๋ยวแม่เฮ็ดน้ำย่ำเลยครับราดเลยเฮ็ดง่ายๆครับเมนูนี้ครับใส่มะเขือเทศลงไปประมาณจะเครื่องหน่วยนะแม่อันนี้ก็เอิ้นหอมยังแม่หอมหัวใหญ่ครับประมาณจะเครื่องหน่วยคือกันหิดบ่เข้าแม่นูบ่เข้าบ่ได้คนแล้วก็หอมแขกหอมแขกหอมแขกนะไม่ใช่หอมไทยเขามีหอมแขกอะใส่หอมไทยก็ได้นะแม่นะใช่หอมแดงก็ได้หอมแดงจ้ะคือกันรสชาติหอมคือกันหอมผักตะไคร้ผักต้นหอมจ้ะเกี่ยวเนื้อไงใช่เพิ่นมาถือแค่เทียมผักไงเออหอมจะเสือน้าวผักน้าวมันจักลูกนึงเลยนะแม่นะมันบ่ค่อยมีน้ำเออบ่ค่อยมีน้ำน้าวนานแรงแล้วจริงล่ะพี่น้องว่าแต่ว่าน้ำดีอยู่เด้อล่ะออกเปรี้ยวสีจัดใส่ผักม่วงก่อนเลยพ่อใส่ผักม่วงนะจัดจานเลยจัดจานแม่จัดจานแม่ก็มาปรุงรสครับพี่น้องใส่ผักหน้าไปแล้วนะพ่อจ้าใส่น้ำปลาปลาไปสองช้อนครึ่งบ้านผงนัวนิดหน่อยนะครับรสชาติดีแต่ไม่กินก็ไม่ใส่เนาะจ้าหอมหวนและชวนใจง่ายๆย้ำไข่ไม่มาเนี่ยย้ำไข่ย่างมะตูม
รสชาติแนวไหนแม่เปรี้ยวหวานนิดนึงเนาะเปรี้ยวหวานครับหวานเลยครับพี่น้องสวยงามครับพี่น้องก็ได้แล้วใครยางมะตูมย่ำไข่ยางมะตูมชุดยอดเมนูยังไงแซ่บน้ำกันขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิขวัญบ้านฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้ำด้วยครับเด้อสวัสดีครับแม่